เพื่อไทยพอทัวร์ลงแจงขอเก้าอี้ปอทอสภาไม่ได้แย่งย้ำถูก25ล้านเสียงมัดติดก้าวไกลชนน่านเจียมตัวเคารพพักอันดับหนึ่งแจงขอตำแหน่งประธานสภาไม่ได้แย่งหรือบังคับครวญทัวร์ลงแต่เพื่อไทยย้ำสองกคเจรจาต้องจบยอมรับถูก25ล้านเสียงมัดติดก้าวไกลเมื่อวันที่29มิถุนายน2566ที่ Voice TV นพ.ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงความคืบหน้าการหารือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลกิโลกรัมว่ามีการนัดหารือกันช่วงเช้าวันที่2กรกฎาคมพร้อมกับการประชุมหัวหน้าพรรค8พรรคร่วมในช่วงบ่ายสิ่งที่เรามีความชัดเจนคือการหารือร่วมกันภายในพบปะพูดคุยกับคณะเจรจามั่นใจว่าจะคุยกันจนได้ข้อสรุปที่ดีทั้งนี้เราเข้าใจดีว่าเราเป็นพรรคอันดับ2เราเคารพพรรคอันดับหนึ่งตลอดเวลาข้อเสนอที่เราเสนอไปคือให้พรรคอันดับหนึ่งพิจารณาเราเคารพสิทธิ์ตลอดเวลาเราร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาให้หรือไม่ไม่ใช่การยื้อแย่งตำแหน่งไม่ใช่การบีบบังคับกันในวงเจรจาเรารู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองดีแต่ตอนนี้เราขอประธานสภาเพื่อดุลยภาพในการทำงานไม่ใช่การยื้อแย่งและไม่ได้หักหลังประชาชนจะให้หรือไม่เราขอตำแหน่งเป็นทางการตามหลักการเท่านั้นเองนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าการเจรจาที่เอาหลักพื้นฐานเดียวกันคือเอาประชาชนจากทั้ง25ล้านเสียงที่เลือกทั้งสองพรรคเป็นหลักการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจากฝ่ายประชาธิปไตยหากยึดสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นจะมีข้อสรุปที่ดีแน่นอนสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่งหากขอแล้วไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าจะเอาอย่างไรยืนยันว่าหลักการคือการเป็นรัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตยนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าส่วนที่พรรคก้าวไกลเปิดตัวนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกชิงตำแหน่งประธานสภานั้นทางพรรคก้าวไกลจะเสนออะไรในฐานะพรรคอันดับหนึ่งสามารถทำได้โดยชอบแต่เราในฐานะพรรคอันดับสองเราก็ร่วมแถลงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลเราค่อนข้างระมัดระวังการที่เราเสนอตำแหน่งประธานสภานั้นไม่ใช่แค่ทัวร์ลงแต่ทุกอย่างมาลงที่พรรคเพื่อไทยหมดหากเราเสนอชื่อใครออกไปประกบกับพรรคก้าวไกลเราจะถูกประณามมากกว่านี้และถูกมองว่าเป็นการแข่งทันทีซึ่งเราขอไม่ได้แข่งเป็นคนละความหมายกันเราขอให้คุณอนุญาตให้เราหรือไม่คุณจะให้เราหรือเปล่าและเป็นสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่งในการตัดสินใจเราจะได้กลับมาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรหากไม่ให้และกลับมาคิดว่าจะทำงานแบบไหนเมื่อถามว่าจะทบทวนออกจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเราถูกมัดด้วยอานัตของประชาชนแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้ขอเน้นเราออกไปไม่ได้แม้เป็นสิทธิ์ของเราในการออกไปด้วยแต่ถูกประชาชน25ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันเปรียบเสมือนพ่อแม่จับเราที่เป็นลูกคลุมถุงชนให้มาแต่งงานกันเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธฉะนั้นเสียงของประชาชน25ล้านคนสำคัญที่สุดเราคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักในการเจรจาพูดคุยและการนำเสนอทุกเรื่องเมื่อถามว่าการโหวตประธานสภาของพรรคร่วมควรเสนอเพียงชื่อเดียวหรือไม่นพ.ชนน่านกล่าวว่าเมื่อมีมติชัดเจนออกมาอย่างไรต้องไปทางนั้นจะแหวกมติไม่ได้ซึ่งต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฟรีโหวตขึ้นส่วนการเลื่อนโหวตประธานสภานั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับไทม์ไลน์การคุยเรื่องประธานสภายิ่งเลื่อนช้ายิ่งเสียประโยชน์ทุกอย่างต้องจบภายในวันที่2กรกฎาคมเพราะเราจะโหวตในวันที่4กรกฎาคมแล้วเราเป็นผู้เจรจาสิ่งที่เราต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายต้องทำให้จบเจ
จิราภรณ์โพสต์ยืนยันเพื่อไทยยกมือให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นต้องจับมือกันให้มั่นจิราภรณ์โพสต์ยืนยันเพื่อไทยยกมือให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นต้องจับมือกันให้มั่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้เผยปมประธานสภาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพรรคร่วมที่ต้องทำงานด้วยกันวันที่29มิถุนายน66นางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุไพรส.ส.101พรรคเพื่อไทยโพสต์ในเพจจิราภรณ์สิงห์ทุไพรจิรโปนซินฮิวไพรว่า 1. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรรคเพื่อไทยยืนยันยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดิมการหารือเรื่องตำแหน่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประธานสภาและตำแหน่งอื่นๆรวมถึงการถกเถียงเรื่องนโยบายที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพรรคร่วมที่ต้องทำงานด้วยกันแค่สุดท้ายจับมือกันให้มั่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้ 2. วันนี้วันที่29มิถุนายน66พรรคเพื่อไทยและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรรคก้าวไกลได้พูดคุยวางแผนงานในการบริหารประเทศร่วมกันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ลำบากมา9ปีภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ส.แพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมและเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเป็นคลิปการประชุมร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งทางพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนางสาวแพทองธารนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนภ.พรหมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยขณะที่ตัวแทนจากพรรคก้าวไกลมีนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคและทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลเข้าร่วมฟ้องสุภกิจร้องสายไหมต้องรอดถูกเอชุติมานำรถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดจอถูกฟ้องกลายเป็นประเด็นดรามาเลยทีเดียวหลังจากที่ฟ้องสุภกิจประสงค์อดีตแฟนเด็กของเอชุติมานายนาได้ร้องเรียนไปทางเพจสายไหมต้องรอดหลังเลิกรากับอดีตแฟนสาวไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตนเองถูกแบล็คลิสต์โดยตอนที่เลิกกันก็มีการทำสัญญาว่าอดีตแฟนสาวจะเป็นคนดำเนินการส่งทั้งสองอย่างจนเสร็จสิ้นและตนเองจะเป็นคนโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินทั้งสองอย่างให้กลับไปเป็นของอดีตแฟนสาวแต่ต่อมาตนเองมาทราบช่วงต้นปีว่าบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันถูกธนาคารยึดเนื่องจากขาดส่งนานกว่า4เดือนและเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าทรัพย์สินที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของในบ้านถูกขนออกไปหมดรวมถึงรถยนต์ BMW คันที่อดีตแฟนสาวนำไปก็มีหนังสือจากทางไฟแนนซ์มาว่ารถมีการขาดส่งนานหลายเดือนและอยู่ระหว่างการทำเรื่องที่จะยื่นฟ้องตนเองในฐานะที่มีชื่อเป็นผู้กู้ซื้อรถคันดังกล่าวเพราะไฟแนนซ์ไม่สามารถติดตามตัวรถคันดังกล่าวได้พอตนเองพยายามติดต่อสอบถามไปที่คนสนิทของอดีตแฟนสาวก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ว่ารถคันดังกล่าวปัจจุบันอยู่ที่ใดตนเองจึงพยายามแจ้งให้คนสนิทของอดีตแฟนสาวไปเจรจาให้นำเงินมาปิดบัญชีเงินกู้รถคันดังกล่าวเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ก็ไม่มีการดำเนินการกลับมาแต่อย่างใดตนเองยอมรับว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตนเองเสียหายเป็นอย่างมากเนื่องจากอายุเพียง25ปีกลับต้องถูกแบล็คลิสต์จากธนาคารและไฟแนนซ์ที่กำลังดำเนินการทางคดีอยู่
พราะไม่สามารถติดตามตัวรถกลับมาได้ตนเองอยากให้ทางอดีตแฟนสาวนำรถกลับมาคืนทางไฟแนนซ์เพื่อทำให้เรื่องนี้ยุติลงเพราะตนเองก็ยอมที่จะเสียประวัติกับทางธนาคารในเรื่องของบ้านไปแล้วไม่อยากเสียประวัติกับทางไฟแนนซ์อีกต่อรวมถึงตอนนี้ตนเองก็ไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงอีกแล้วเพราะหลังจากที่มีการเลิกรากันอดีตแฟนสาวก็ได้มีการไปพูดออกตามรายการต่างๆว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดื่มกินสุราจนเสียการเสียงานและเป็นเหตุให้ต้องเลิกรากันซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันตนเองไม่เคยเหลวไหลและก็อยู่กับอดีตแฟนสาวตลอดเวลายอมรับว่าเมื่อช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเคยมีประเด็นเรื่องชู้สาวซึ่งตนเองก็ได้ให้รหัสผ่านโซเชียลทุกอย่างไปกับทางอดีตแฟนสาวเพื่อความสบายใจแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนทำให้ต้องเลิกรากันส่วนสาเหตุที่ตอนคบหาดูใจกันมีการซื้อบ้านและรถในชื่อของตนเองเนื่องจากอดีตแฟนสาวมีปัญหาทางด้านประวัติทางการเงินไม่สามารถดำเนินการได้สำหรับประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเอชุติมาเตรียมแถลงข่าวเร็วๆนี้